รักเคารพทุกท่านเรียนท่านสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับวันนี้แม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอย่างไรออกมาก็ตามแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นพร้อมที่ให้ความร่วมมือและก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่ประเด็นที่ทีมโฆษกของพักเพื่อไทยจะได้นําเรียนในวันนี้จะเป็นเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งต้อขออนุญ,ญาติกราบเรียนนะครับว่าจนถึงหนปัจจุบันนี้จํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงเหลือเลขตัวเดียวนะครับถือเป็นความก้าวหน้าไปอีกก้าวและก็เป็นผลสำฤทธิ์ของการให้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในการร่วมมือกับทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการสาธารณสุขของประเทศจนทำให้ตลอดระยะเวลาในช่วงที่ผ่านมานั้น จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าในจำนวนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ลดลงนั้นจะมีหมายเหตุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ19ด -19 อย่างเบ็ดเสร็จแต่แม้ว่าจะยังไม่มีวัคซีนแต่เชื่อว่าวันนี้คนไทยได้สร้างภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองให้กับสังคมไทยเป็นที่เรียบร้อย ภูมิต้านทานที่ว่าก็คือภูมิต้านทานในเรื่องของการตื่นรู้มีความรู้ความเข้าใจให้ความร่วมมือในหลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และจนถึงขณะนี้การแก้ปัญหาต้องถือว่ายกระดับไปสุริยะต่อไปสุริยะนี้มิอาจดูได้เฉพาะจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงแล้วประกาศเป็นผลสัมฤทธิ์ เพราะอะฮะเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อไม่ได้เป็นการอธิบายทั้งหมดว่าคนไทยประเทศไทยรอดพ้นจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะที่จํานวนผู้ติดเชื้อลดลงแต่ว่ายอดของคนฆ่าตัวตายยอดของคนพยายามฆ่าตัวตายกลับพุ่งสูงขึ้นไม่มีใครเห็นต่างแล้วครับ กับการที่สบคจะบอกว่าการควบคุมการแพร่ระบาดต้องไม่ประมาทกาดอย่าตกแต่จนถึงปัจจุบันนี้ตั้งข้อสังเกตว่าเราจะกาดสูงแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าที่สุดคนจะอดตายปัญหาสังคมจะตามมาดังนั้นจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลเราเรียกมาตรการที่เสนอนี้ว่ามาตรการสามคลายสี่เข้ม 3ามคลายสีเข้มมีอะไรบ้างครับคลายที่หนึ่งเราไม่ได้ร้องนะครับให้มีการปลดล็อกทั้งหมดแต่เราเรียกร้องเพียงแค่การคลายล็อกค,คลายที่1ก็คือคลายล็อกให้กับธุรกิจบางประเภทที่สามารถคลายล็อกให้ดำเนินธุรกิจได้แล้วไม่กระทบต่อปัญหาการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เช่นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอาหาร ธุรกิจค้าปลีกสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพราะถ้าร้านสะดวกซื้อสามารถเปิดได้ร้านค้าอื่นๆภายใต้การบังคับใช้และมาตรฐานในการควบคุมการแพร่ระบาดเหมือนกันก็ต้องเปิดได้เหมือนกันดังนั้นคลายที่หนึ่งคือคลายให้กับธุรกิจที่เปิดได้แล้วไม่ทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น 2. เลือกพื้นที่ที่จะผ่อนคลายเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่า ทั้งประเทศมีหลายจังหวัดที่ไม่พบจำนวนผู้ติดเชื้อในห่วง14วันที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในกรุงเทพเองก็ไม่ได้แปลว่าทุกเขตทั้งกรุงเทพนั้นจะต้องมีมาตรการเดียวกันเราสามารถที่จะเลือกพื้นที่ที่จะผ่อนคลายได้ 3. เลือกเส้นทางสัญจรที่ปลอดโรคปลอดภัยเลือกผ่อนคลายเส้นทางเพื่อให้มีการเดินทางสัญจรไปมาได้ นี่คือ3าคลายส่วน4ีเข้มก็คือเข้มที่1นเข้มการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเข้มในการกักตัวเข้มในการบำบัดรักษานี่เข้มที่1นเข้มที่2อเข้มการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเข้มที่3าเข้มการเยียวยาทางเศรษฐกิจ เยียวยาพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเพราะจนถึงขณะนี้มีคนที่เข้าไม่ถึงการเยียวยามากกว่า80%เรราเรียนพัฒนาสังคมเนี่ยมันจะมีคำหนึ่งคือโซเชียลเซฟตี้เน็ตหรือโครงข่ายมาตรการรองรับผู้ที่เกิดผลกระทบต่อชีวิตทางสังคมเหมือนที่เราเคยเห็นติดป้ายหลังรถเมย์ว่าตกงานอย่าตกใจวันนี้มีคนที่หลุดรอดจากการเยียวยาจำนวนมาก เช่นจะไปเข้าลงทะเบียนรับ5 0 0 0ันก็ไม่ผ่านการคัดกรองเพราะว่าเป็นประกันสังคมจะรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ตกงานจะเยียวยาค่าไฟฟรีก็ไม่ได้เพราะว่ามิเตอร์ไฟเกิน5แอมป์ไออย่างนี้เป็นต้นครับรัฐต้องเข้มในการเยียวยาทางเศรษฐกิจเยียวยาประชาชนและ 4. รัฐต้องเข้มในการรับฟังความเดือดร้อนของประชาชน และรัฐต้องเข้มในการจัดระเบียบการสื่อสารกับประชาชนวันนี้การสื่อสารจากภาครัฐไปถึงประชาชนนั้นมากครับแต่ในความมากนั้นมันเต็มไปได้วยความสเปะสปะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้ที่หลายมาตรฐานดังนั้นเข้มที่4ครับเข้มในการรับฟังความเดือดร้อนและก็จัดระเบียบการสื่อสารโดยยึดความทุกข์ร้อนของประชาชนเป็นศูนย์กลางท่านที่กรบครับถึงวันนี้คนในสังคมทราบกันเป็นอย่างดีครับว่า คนไทยสังคมไทยนั้นจะต้องต่อสู้กับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีอีกเป็นปีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าถ้ายัางไม่มีวัคซีนเราก็จะอยู่กันไปสภาพนี้ตลอดการการดำเนินการในมาตรการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันทำให้คนไทยประชาชนสังคมไทยเสียโอกาสและเราอาจใช้เวลาในการแก้ปัญหานาน,านเกินไป และแก้ปัญหาไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่แท้จริงดังนั้นประการแรกประเด็นที่ผมนำเสนอก็คือขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลในการทำสามมาตรการ3คราย4เข้มในการสู้การแพร่ระบาดโควิดไวรัสโควิด -19 นะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของการเยียวยาประชาชนที่จนถึงขณะนี้ต้องกราบเรียนนะครับว่ายังมีปัญหามีคนเข้าไม่ถึงการเยียวยา มากกว่า80%โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับข้อมูลที่ทางภาครัฐโดยกระทรวงการคลังบอกนี่ก็คือว่าภายในสิ้นเดือนเมษายนนี่สัปดาห์สุดท้ายเมษานฮะร,รัฐบอกว่าจะสามารถมีประชาชนเนี่ยที่ผ่านเกณฑ์การเยียวยาผ่านเกณฑ์นะฮะไม่แน่หมายก็ว่าได้รับตังค์นะครับผ่านเกณฑ์การเยียวยา5,000บาทจำนวน6,400ล้านคน 6.4ล้านแสนคนนี่จะผ่านเกณฑ์นะครับเมื่อสิ้นเดือนเมษายนแต่ว่าเฉพาะผู้ลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกันหรือเว r เว็เราไม่ทิ้งกัน2 8ล้านคนเนี่ยนะแต่ว่าคัดกรองแล้วบางคนลงซ้ำเหลือคนลงจริงๆ23.5เนี่ย23.5ล้านคนแปลว่าจนถึงปัจจุบันนี้ครับมีคนถูกทิ้งให้รอการเยียวยามาแล้ว2เดือนจำนวนถึง17.1ล้านคน 17.1ล้านคนเนี่ยไม่ได้หมายก็ว่าจู่ๆแล้วมารอเยียวยาเลยนะครับทํางานไม่ได้ทําธุรกิจไม่ได้ค้าขายไม่ได้อันเกิดจากมาตรการล็อกดาวน์ประเทศของรัฐบาลและเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการที่สเปะสปะของรัฐบาลทุกๆครั้งที่ผ่านมาที่สุดประชาชนก็คือคนรับกรรมประชาชนคือผู้ที่ได้รับผลกระทบมีข้อมูลสําคัญครับเป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์เขาพบว่าครัวเรือนไทยเนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเปราะบางต่อการรับมือกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นหมายความว่าเกิดวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาครัวเรือนของไทยนั้นมีปัญหาต่อการรับมือสะท้อนจากข้อมูลนี้ครับมีจำนวน33.9เของครัวเรือนทั้งประเทศนะครับ มีทรัพย์สินพอใช้ได้เนี่ยหเดือนแปลความเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าเมื่อเกิดวิกฤตโควิดเนี่ย33.9%อยู่ได้แค่เดือนเดียวนะครับ48.2%ของครัวเรือนมีทรัพย์สินพออยู่ได้2เดือนครับและมีคนจำนวนมากถึง59.2%ของครัวเรือนหรือคิดเป็น12.7ล้านครัวเรือน มีทรัพย์สินทางการเงินที่จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้น้อยกว่า3เดือนนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้ารัฐบาลปล่อยให้ประชาชนรอการเยียวยาแล้วเข้าไม่ถึงการเยียวยานี่สองเดือนแล้วนะฮะมีคนเดือดร้อนสูงกว่า48.2%ดังนั้นนอกเหนือจากการที่รัฐบาล พยายามจะไปสแกนพยายามจะเอ็กซเรย์หาจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพื่อจะนำมากักตัวนำมารักษาขอเรียกร้องและเสนอแนะรัฐบาลครับให้ไปสแกนหาไปตรวจเอ็กซเรย์หาประชาชนผู้เดือดร้อนสแกนหา